สมมติมันมีการยุบสภาสมมตินะแล้วก็จะได้หาเสียงได้ว่าตกลงเนี่ยเขาไม่ได้ผูกมัดกับประยุทธ์อะไรไหนเนี่ยนะคือเอาตัวรอดไปได้เอาตัวรอดไปก่อนใช่ไหมเอาตัวรอดไปก่อนก็คือว่าสมมติมันก็ต้องคำนวณกันแหละมันคำนวณกันแหละว่าสมมติยุบสภาแล้วประยุทธ์จะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบจะไม่กลับก็ได้อะไรเงี้ยมันจะแบบก็อาจจะต้องปฏิเสธประยุทธ์ไปว่าไม่เกี่ยวโอ้เราโดนแบบบีบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีของการชิ่งไปเรื่อยอันนี้คืออันนี้คือวิธีการที่เขาเตรียมไว้หาเสียงเนี่ยครับผมก็ยังคิดว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะถอนตัวจากรัฐบาลแต่รัฐบาลถ้ามันไม่รอบมันจะก็เป็นเรื่องวิธีทางอื่นอะไรนะซึ่งมันเดี๋ยวมันจะยิ่งปั่นป่วนสับสนด้วยขึ้นกับสถานการณ์โควิดด้วยวัคซีนด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรนะนี่จะมาซึ่งมันลุมเรามากแล้วเราจะเห็นว่าพวกภาคธุรกิจระดับย่อยๆอะไรต่างว่าระดับกลางลงมาเนี่ยก็เริ่มยั่วรัฐบาลเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวกรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาเตรียมไว้สำหรับวาระสองเนี่ยดูหน้าตาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ถึกน่าจะไปสามารถหันงบอะไรออกหรือว่าไปแก้ไขตามการอภิปรายได้บ้างไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมตัวงบมันไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วผมคิดว่ามันก็คือว่ามันแก้อะไรได้ยากแต่ที่มันก็คงต้องอาศัยกระแสสังคมเรื่องเสื้ออาวุธมันก็ตัดได้ครับต่อให้ตัดได้นะมันก็ไม่ได้เยอะแล้วมันก็เอาไปโปะอะไรไม่ได้มากมันคืองบเนี่ยมันสมัยนี้เนี่ยมันตัดแล้วมันต้องส่งให้ประยุทธ์ตัดไปเป็นงบกลางให้ประยุทธ์เอาไปใช้ตีเช็คเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ซึ่งก็มันก็คงจะตัดได้แค่พวกงบเสื้ออาวุธอะไรต่างบางอย่างงบส่วนใหญ่มันก็จะตัดไม่ได้ตัดลำบากแล้วส่วนเสื้ออาวุธมันคงตัดได้อยู่แหละมันคงมีหาเรื่องตัดกันเพราะว่ามันไม่ใช่หาเรื่องหมายถึงว่าสร้างกระแสสังคมที่จะให้มีการต่อต้านแล้วก็ทำนำไปสู่การตัดงบใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าผมกลับสังเกตงี้สิยังไงรู้สึกว่าในขณะที่คนสังเกตเรื่องกายผมก็สังเกตว่ารอบนี้ก้าวหน้าไม่เอาธนาธรเข้าไปเว้ยเฮ้ยแต่ว่าทำไมมีเท่าที่ผมทราบมี6คนใช่ไหมมีคุณทิมพิธามีคุณสิริกัญญาเนี่ยคนที่แบบรู้เรื่องงบดีแล้วก็มีด้านแรงงานด้วยก็ไปนะครับก็คือผมคิดว่าเขาไม่ได้เขาคิดว่ามันไม่สำคัญมากเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาหันไปเดินด้านอื่นดีกว่าครับแต่ด้านอื่นดีกว่าว่าครับไอ้เรื่องสำคัญนี่มันก็คงจะบอกว่ายังไงก็ตามแต่งบเนี่ยมันชัดละมันชำแหละเรื่องเป๊ะไปหมดละเห็นแล้วแต่เสียงเรียกร้องจากนอกสภายังคงมีผลที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในสภาได้ไหมพี่ดึกมันไม่ได้ชี้ขาดในสภาอยู่แล้วและการรัฐบาลหลังจากนี้มันอยู่ที่นอกสภาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบเรายังมองไม่ออกว่าจะเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะมันจะเป็นผมว่ามันจะเป็นมันจะไม่ใช่แค่มันไม่ใช่การรีสตาร์ทม็อบราษฎรอะไรนั้นมันจะเป็นมันจะต้องเป็นกระแสกดดันทางสังคมที่มาร่วมกับหลายฝ่ายซึ่งใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่แค่มันยังม็อบไม่ได้ด้วยตามใช่โควิดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันยังมองไปได้ด้วยแต่แรงกดดันเนี่ยมันมีสองมุมเหมือนที่อนนท์ถามแหละใช่ไหมฮะอนนท์นภาก็โพสนั่นแหละถ้าโควิดมันหายก็คือแบบคนก็จะรู้สึกว่าไอ้ความกดดันที่จะไล่ประยุทธ์มันก็น้อยลงใช่ครับแต่ตอนที่มันมีโควิดเนี่ยคนรู้สึกโกรธมากอยากไล่ประยุทธ์มากแต่มันออกมาม็อบไม่ได้ใช่ป่ะไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการไล่ประยุทธ์นี่มันจะเกิดในช่วงเนี้ยผมเองคิดว่ามันเกิดจากการแสดงออกอะไรหลายๆอย่างมันจะมีการมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติที่มันจะมีการแสดงออกที่มันจะไปแบบไล่ประยุทธ์ในระหว่างโควิดและวัคซีนเนี่ย